บทที่7อนิจจาวัตสังขาราสังขารไม่เที่ยงหนอตอบจดหมายคุณวรพงศ์ต่อจากฉบับที่แล้วซึ่งถามว่าทำไมต้องกำหนดหนอด้วยรู้เฉยๆไม่ได้หรือตามแนวหลวงพ่อเทียนเรื่องนี้พระครูวินัยทรธีรวัฒน์ฐานุตตโรศิษย์เอกของหลวงพ่ออธิบายว่าการกำหนดหนอก็เพื่อให้สติอยู่กับจิตให้ตัวรู้คือสัมปชัญญะชัดเจนขึ้นหนอเป็นตัวรั้งจิตให้ช้าเมื่อจิตช้าสติก็ตามทันและกำกับจิตได้จะได้มีสติดีคนที่ใจร้อนก็จะทำให้ใจเย็นลงนอกจากนี้หนอยังเน้นความเป็นปัจจุบันคือขณะปฏิบัติต้องกำหนดรู้เฉพาะปัจจุบันเท่านั้นอดีตอนาคตไม่ต้องไปใส่ใจหนอแปลจากคำบาลีว่าวัตตะเช่นอนิจจาวัตสังขาราสังขารไม่เที่ยงหนอเป็นต้นแนวหลวงพ่อเทียนอาจารย์ก็เคยปฏิบัติเป็นการฝึกสติอีกแบบหนึ่งซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ฝึกหนอมาจนชำนาญแล้วคุณวรพงศ์ลองฝึกดูทั้งสองแบบสิคะแล้วจะเห็นความแตกต่างด้วยตนเองจดหมายฉบับแรกของคอลัมน์ใต้ร่มมนทารกเขียนมาจากคุณเฉลิมพรดังนี้หนูได้ซื้อหนังสือสาราธรรมโอสถมาอ่านชอบมากเลยหนูมีปัญหาจะถามอาจารย์เป็นข้อๆดังนี้ข้อ1สวด108จบมีความหมายว่าอย่างไรคะตอบก็สวด108เที่ยวเช่นสวดอิติปิโส108เที่ยวทีนี้ทำไมต้อง108ก็จะได้มีสมาธิมากๆไงคะเคยกราบเรียนถามพระเดชพระคุณพระธรรมวิสุทธิกวีสมัยที่ท่านยังเป็นพระราชวิสุทธิกวีว่าทำไมคนจึงถือเลข108เป็นเลขมงคลเช่นลูกประคำก็ต้อง108เม็ดท่านตอบว่าเป็นตัวเลขของจำนวนพระโพธิสัตว์คือเชื่อกันว่าพระโพธิสัตว์มี108พระองค์ข้อ2ในบทสวดเมตตาใหญ่ตรงบทสัพเพสัตตาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาตรงอริยาหนูพอจะรู้ว่าเป็นพระอริยสงฆ์แล้วแล้วอนริยาแปลว่าอะไรคะตอบอนริยาก็ตรงข้ามกับอริยาอริยาหมายถึงอริยบุคคลทั้งหลายอริยแปลว่าผู้ประเสริฐหมายถึงผู้สำเร็จมรรคผลตั้งแต่โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลขึ้นไปจนถึงอรหัตตมรรคอรหัตตผลอริยบุคคลมี4ประเภทคือพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์ดังนั้นอนริยาจึงหมายถึงบุคคลนอกจากนี้ซึ่งก็คือปุถุชนนั่นเองข้อ3ไม่ทราบว่าอาจารย์เคยได้ยินบทสวดของนำเมียวไหมคะมีอยู่ครั้งหนึ่งเตี่ยนอนอยู่ในห้อง ICU พี่สาวเตี่ยก็บอกหนูให้สวดนำเมียวมากๆเตี่ยจะได้หายไวๆหนูก็เลยบอกป้าว่าหนูสวดบทพาหุงของหลวงพ่ออยู่ซึ่งป้าและลูกสาวเขาก็รู้จักป้าบอกว่าช้าสู้นำเมียวไม่ได้คือว่าเราสวดแล้วขอได้ทุกอย่างอันนี้หนูได้ยินมาแล้วหลายคนเขาขอได้จริงๆแต่หนูกลับมานึกถึงคำสอนของสมเด็จโตที่ว่าบุญเราไม่เคยสร้างใครที่ไหนจะมาช่วยเจ้าบทสวดนี้ขึ้นใจหนูมาก
ไม่ว่าหนูอยากจะได้อะไรคิดอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับบทนำเหนี่ยวคะแต่ป้าหนูบอกว่างกฮกซนคือพระเจ้าของเขาใหญ่กว่าแล้วก็เป็นธรรมะที่สูงกว่าตอบอาจารย์ไม่รู้จักบทสวดนำเหนี่ยวจึงไม่มีความเห็นแต่ก็ไม่เห็นด้วยกับป้าของหนูเพราะธรรมที่สูงที่สุดคือธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบอาจารย์จึงนับถือธรรมะหรือพระธรรมแม้พระพุทธองค์เองก็ทรงเคารพพระธรรมพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้สวดอ้อนวอนแต่สอนให้พึ่งตัวเองค่ะถ้าคนสวดอ้อนวอนแล้วขอได้ทุกอย่างโลกก็จะมีแต่คนที่มีความสุขแล้วโลกที่เราอยู่กันนี้เป็นอย่างนั้นหรือคะข้อ4ในหนังสือสาราธรรมโอสถที่อาจารย์ตอบเกี่ยวกับการทำแท้งถ้าในกรณีไปตรวจกับหมอแล้วหมอบอกว่าเด็กในท้องติดเชื้อเลือดจางให้เอาออกถ้าไม่เอาออกเวลาเด็กคลอดออกมาและโตขึ้นจะต้องคอยเปลี่ยนเลือดอยู่บ่อยๆให้คนเป็นแม่ตัดสินใจเองสรุปแล้วเขาสองคนตัดสินใจเอาออกอย่างนี้จะเรียกว่าบาปหรือเปล่าคะตอบบาปค่ะเขาสองคนแบ่งบาปกันกับหมอด้วยถ้าอาจารย์เป็นหมอจะไม่แนะนำอย่างนั้นเรื่องอะไรจะเอากรรมของคนอื่นมาเป็นกรรมของตัวหมอมีหน้าที่ช่วยชีวิตไม่ใช่ทำลายชีวิตเขาจะออกมาเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับกรรมของเขาเราไม่มีสิทธิ์ไปกำหนดชะตาชีวิตของเขาหนูลืมบอกอาจารย์ไปอย่างหนึ่งคือมันเป็นความรู้สึกของหนูเองตั้งแต่หนูสวดอิติปิโส108จบมีความรู้สึกว่าเหมือนใจเราเข้มแข็งขึ้นไม่ดีใจหรือเสียใจกับสิ่งที่มากระทบหนูรู้สึกอย่างนั้นจริงๆค่ะตอบนี่แหละคืออานิสงส์ที่หนูได้รับจากการสวดความรู้สึกไม่ดีใจหรือเสียใจกับสิ่งที่มากระทบนี้เป็นคุณสมบัติของพระอรหันต์นะคะถ้าหนูมีความรู้สึกอย่างนี้ทุกครั้งจนเป็นปกติธรรมดาก็แสดงว่าหนูข้ามฝั่งจากปุถุชนมาเป็นอริยชนแล้วนะคะแต่การจะเป็นอริยชนยังมีคุณสมบัติอื่นๆอีกค่ะนี่เป็นเพียงหนึ่งในคุณสมบัติเหล่านั้นอย่างไรก็ตามขออนุโมทนากับหนูด้วยค่ะข้อ5อาจารย์ค่ะเวลาวันพระหนูจะจัดผลไม้น้ำดอกไม้ถวายที่ห้องพระแต่ทีนี้หนูไม่รู้ว่าจะกล่าวคำถวายอย่างไรถึงจะถูกต้องตอบตั้งนโม3จบแล้วกล่าวเป็นภาษาไทยว่าข้าพเจ้าขอถวายผลไม้น้ำและดอกไม้เพื่อบูชาพระรัตนตรัยเท่านี้ก็คงพออันที่จริงมีคำกล่าวถวายแต่ต่างเวลาและโอกาสเอาเป็นว่าขึ้นอยู่กับความเชื่อของเราก็แล้วกันอะไรที่ทำแล้วสบายใจและไม่ผิดศีลธรรมก็ทำเถอะค่ะหนูก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่ขึ้นต้นจดหมายว่ากราบสวัสดีและใช้คำว่าคะเป็นค่ะอาจารย์เคยติ่งไว้ในฉบับที่แล้วขอหักคะแนน2คะแนนค่ะฉบับที่2ของใต้ร่มมณฑารพเขียนมาจากประเทศญี่ปุ่นคุณสุเมตตาเขียนมา11หน้ากระดาษลายมือสวยอ่านง่ายแต่จำนวนหน้ามากกว่าต้นฉบับวัฏจักรชีวิตของอาจารย์อีกต้องขออภัยที่ยังตอบให้ไม่ได้
ขอตั้งหลักก่อนนะคะเวลามีจำกัดจริงๆค่ะแต่รับรองตอบแน่ค่ะตอนนี้มีงานด่วนหลายเรื่องหากเสร็จไม่ทันจะเกิดความเสียหายและจะพยายามตอบให้เร็วที่สุดนะคะคุณสุเมตตาเขียนหนังสือสวยแม้จะตัวเล็กถ้าเทียบกับของอาจารย์แล้ว11หน้าของคุณเท่ากับ22หน้าของอาจารย์จึงต้องขอตั้งหลักก่อนไงคะลำดับต่อไปจะได้เล่าเรื่องของท้าวสักกะต่อจากครั้งที่แล้วซึ่งจบลงตอนภรรยา3คนของมัคคมานพได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์กับสามีส่วนคนที่4คือนางสุชาดาผู้ไม่ชอบทำบุญแต่ชอบแต่งตัวนั้นจะไปเกิดที่ใดนางสุชาดาเมื่อถึงแก่กรรมแล้วได้ไปเกิดเป็นนกยางอยู่ในซอกเขาแห่งหนึ่งท้าวสักกะทรงตรวจดูและทรงทราบที่เกิดของนางทั้งสามทรงดำริว่านางสุชาดาเกิดที่ไหนหนอก็ทรงทราบว่านางไปเกิดในซอกเขาจึงทรงดำริอีกว่านางสุชาดานี้เขลาไม่ทำอะไรอะไรบัดนี้เกิดในกำเนิดเดรัจฉานควรที่เราจะให้นางทำบุญแล้วนำมาไว้เสียที่นี้ดังนี้แล้วจึงทรงจำแลงอัตภาพเสด็จไปยังที่อยู่ของนางตรัสถามว่าเจ้าเที่ยวทำอะไรอยู่ที่นี้นางนกยางถามว่าท่านคือใครคือมัคคะสามีของเจ้าท้าวสักกะตรัสตอบท่านเกิดที่ไหนเราเกิดในดาวดึงเทวโลกก็เจ้ารู้สถานที่เกิดแห่งหญิงสหายของเจ้าแล้วหรือรู้ว่าสามีเป็นท้าวสักกะนางนกยางจึงตอบว่ายังไม่ทราบเพคะหญิงเหล่านั้นเกิดในสำนักของเราเจ้าจะไปเยี่ยมหญิงสหายของเจ้าไหมเล่าหม่อมฉันจักไปในที่นั้นได้อย่างไรเล่าเพคะเราจะนำเจ้าไปดังนี้แล้วท้าวสักกะได้นำนางนกยางไปสู่เทวโลกปล่อยไว้ริมสระโบกขรณีที่ชื่อนันทาตรัสบอกแก่พระมเหสีทั้งสามว่าพวกหล่อนอยากเห็นนางสุชาดาสหายของพวกหล่อนบ้างไหมนางอยู่ที่ไหนหรือเพคะพระมเหสีทั้งสามทูลถามอยู่ริมฝั่งสระโบกขรณีชื่อนันทาพระมเหสีทั้งสามได้เสด็จไปในที่นั้นทำการเยาะเย้ยว่าดูรูปของแม่เจ้าสินี่คือผลของกรรมที่ชอบแต่งตัวคราวนี้ท่านทั้งหลายจงดูจะงอยปากดูแข้งดูเท้าของแม่เจ้าอัตภาพของแม่เจ้าช่างงามแท้ดังนี้แล้วพากันหลีกไปท้าวสักกะเสด็จไปหานางตรัสถามว่าเจ้าพบหญิงสหายแล้วหรือพบแล้วเพคะพวกเขาพากันเยาะเย้ยหม่อมฉันแล้วก็ไปขอพระองค์โปรดนำหม่อมฉันไปที่ซอกเขานั้นตามเดิมเถิดเพคะท้าวสักกะจึงนำนางไปที่ซอกเขาตามเดิมปล่อยไว้ในน้ำแล้วตรัสถามว่าเจ้าเห็นสมบัติของหญิงทั้งสามนั้นแล้วหรือหม่อมฉันเห็นแล้วเพคะแม้เจ้าก็ควรทำอุบายอันเป็นเหตุให้เกิดในที่นั้นจะทำอย่างไรเล่าเพคะเจ้าต้องรักษาโอวาทที่เราให้ไว้จะทำได้ไหมทำได้เพคะขอพระองค์ทรงประทานโอวาทแก่หม่อมฉันด้วยเถิดเพคะนางนกยางพูดอย่างมุ่งมั่นลำดับนั้นท้าวสักกะจึงประทานศีลห้าแก่นางแล้วตรัสว่าเจ้าจงเป็นผู้ไม่ประมาทรักษาศีลห้าโดยเคร่งครัดเถิดดังนี้แล้วก็เสด็จหลีกไปจำเดิมแต่นั้นมา
นางนกยางก็หากินแต่ปลาที่ตายเองเท่านั้นเวลาผ่านไป 2-3 วันท้าวสักกะเสด็จไปยังซอกเขาด้วยมีพระประสงค์จะลองใจนางทรงจำแลงพระองค์เป็นปลาตายนอนหงายอยู่บนหาดทรายนางเห็นปลานั้นแล้วจึงคาบเอาด้วยสำคัญว่าปลาตายในเวลาจะกินปลากระดิกหางจึงรู้ว่าปลาเป็นและปล่อยลงไปในน้ำท้าวสักกะทรงรอเวลาให้ล่วงไปอีกหน่อยหนึ่งแล้วจึงทรงทำเป็นนอนหงายข้างหน้านางอีกนางก็คาบอีกครั้นปลากระดิกหางก็นำไปปล่อยในน้ำอีกท้าวสักกะทรงทดลองอย่างนี้ถึง3ครั้งทรงแสดงพระองค์ให้นางเห็นแล้วตรัสว่าเจ้ารักษาศีลได้ดีเรามาเพื่อประสงค์จะลองใจเจ้าเมื่อรักษาได้อย่างนี้อีกไม่นานเจ้าก็จะได้เกิดในสำนักของเราเป็นแน่จงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดดังนี้แล้วเสด็จหลีกไปตั้งแต่นั้นมานางได้ปลาที่ตายเองบ้างไม่ได้บ้างเมื่อไม่ได้เวลาล่วงไป 2-3 วันร่างกายของนางก็ซูบผอมจากนั้นไม่นานก็ตายครั้นตายแล้วได้ไปเกิดเป็นลูกสาวของนายช่างหม้อในเมืองพาราณสีด้วยอานิสงส์แห่งการรักษาศีล นั่นแลต่อมาเมื่อนางอายุ16ปีท้าวสักกะทรงคำนึงว่านางไปเกิดที่ไหนหนอทรงตรวจดูและทรงทราบแล้วจึงทรงเอาแก้ว7ประการซึ่งมีสีคล้ายฟักเหลืองบรรทุกยานน้อยขับเข้าไปในเมืองพาราณสีเป่าร้องว่าท่านทั้งหลายมาเอาฟักเหลืองกันเถิดแต่ตรัสกับผู้เอาถั่วเขียวและถั่วราชมาศมาว่าข้าพเจ้าไม่ให้ด้วยราคาเมื่อเขาถามว่าจะให้อย่างไรจึงตรัสว่าข้าพเจ้าจะให้แก่สตรีผู้รักษาศีลพวกชาวเมืองพาราณสีพากันถามว่าศีลเป็นอย่างไรหรือนายสีดำหรือสีเขียวพวกท่านไม่รู้จักศีลว่าเป็นเช่นไรแล้วจะรักษาศีลได้อย่างไรเล่าแต่เราจะให้แก่สตรีผู้รักษาศีลนายลูกสาวนายช่างหม้อเที่ยวพูดอยู่ว่าข้าพเจ้ารักษาศีลจงให้แก่นางผู้นั้นเถิดแม้ลูกสาวนายช่างหม้อก็พูดว่านายจงให้แก่ฉันเถิดเธอคือใครฉันคือสตรีผู้ไม่ละศีล5ฟักเหลืองเหล่านั้นฉันก็นำมาให้จำเพาะเธอท้าวสักกะทรงขับยานน้อยไปยังเรือนของนางแล้วประทานทรัพย์ที่เทวดาพึงให้โดยพันอย่างฟักเหลืองเพื่อไม่ให้คนอื่นๆลักเอาไปได้ทรงแสดงพระองค์แก่นางแล้วตรัสว่านี้ทรัพย์สำหรับเลี้ยงชีวิตของเธอเธอจงรักษาศีล5อย่าให้ขาดตกบกพร่องแล้วเสด็จหลีกไปThank you.
ฝ่ายลูกสาวช่างหม้อเมื่อจุติจากอัตภาพนั้นแล้วเกิดในเรือนของผู้มีเวรต่อเท้าสักกะคือเกิดเป็นธิดาของอสูรผู้เป็นหัวหน้าและเพราะความที่นางรักษาศีลดีแล้วในสองอัตภาพนางจึงได้เป็นผู้มีรูปสวยมีผิวพรรณดุจทองคำจอมอสูรนามว่าเวปจิตติพูดแก่ผู้ที่มาขอนางคนแล้วคนเล่าว่าพวกท่านไม่สมควรแก่ธิดาของข้าพเจ้าแล้วไม่ยอมยกธิดาให้แก่ผู้ใดคิดว่าธิดาของเราจะเลือกสามีที่สมควรกับหล่อนด้วยตนเองดังนี้แล้วจึงให้พลเมืองที่เป็นอสูรประชุมกันแล้วให้พวงดอกไม้ในมือของธิดานั้นสั่งการว่าเจ้าจงรับผู้สมควรแก่เจ้าเป็นสามีเรามาช่วยกันลุ้นว่าธิดาอสูรจะเลือกชายใดเป็นสามีแต่แง่คิดที่ได้ในบทนี้ก็คือการรักษาศีลนั้นมีอนิสงส์คือทำให้เดรัจฉานไปเกิดเป็นมนุษย์คือจากทุคติไปเกิดในสุคติและรูปร่างหน้าตาสวยงามผิวพรรณผ่องใสแถมยังอุดมด้วยโภคทรัพย์อีกด้วยนี้เป็นอนิสงส์แห่งศีลเพราะฉะนั้นหมู่เฮาชาวพุทธทั้งหลายจงมาตั้งปณิธานร่วมกันว่าเราจักรักษาศีล5ให้บริบูรณ์มิให้ขาดตกบกพร่องแม้แต่น้อยนิดแล้วชีวิตจะรุ่งโรจน์เรืองรองและโลกนี้ไปจะได้เข้าสู่สุคติโลกสวรรค์โดยทั่วกัน